นิดาโพเผยผลสำรวจล่าสุด10นโยบายพักเพื่อไทยที่ประชาชนอยากได้มากที่สุด 1. พักหนี้เกษตรกร,ร,กร3ปีทั้งต้นทั้งดอกทันที 2. ทุกครอบครัวมีรายได้ไม่น้อยกว่า20,000บาทต่อเดือน 3. กระเป๋าเงินดิจิทัล10,000บาทสำหรับผู้ที่อายุ16ปีขึ้นไป 4. เงินเดือนผู้จบปริญญาตี25,000บาทต่อเดือนภายในปี70 5. จัดทำร,รัฐมนูญฉบับประชาชน 6. กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมีโรงพยาบาลประจำเขต 7. ค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันภายในปี70 8. จัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการในจังหวัดนำร่อง 9. รถไฟฟ้าในกรุงเทพ20บาทตลอดสาย และ10แก้ไขกฎหมายเพื่อการเกณฑ์ทหารโดยสมัครใจนี่คือ10นโยบายเด็ดพักเพื่อไทยที่ประชาชนอยากได้มากที่สุดจากผลสำรวจล่าสุดของนิด้าโพครับ